4เอ้ยมันจะว่างไหมห้ามจอดบริเวณนี้เราจะไปจอดตรงไหนเนี่ยโอ้ยใส่ต้องจอดเข้าไปในป่าเนี่ยด้านขวามือของผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดอโศการามไปที่เรียบร้อยนะครับผมจากที่ดูใน Google Map บอกว่าจะปิดเวลาประมาณ5โมงตอนนี้ผมมีเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยวัดก็จะปิดนะครับผมแต่ก็ไม่รู้จะตามที่ Google Map ได้บอกไว้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลองไปสำรวจดูก็แล้วกันนะตอนนี้ผมมาเมื่อ2ปีที่แล้วก็เวลาประมาณนี้แหละแล้วก็ข้างหลังวัดก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านนะแล้วก็ถ้าเดินเลยไปก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับผมทางเข้าอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องเดินไปตามทางนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ตามตัวครับข้าไปอะไรมาเฮ้ยไก่มีน้องไก่ชินโตอยู่ในปากหมาโอ้โหน่าจะเป็นเพศเมียนะแองแองชิ้นไก่น้องเบอร์เริ่มมาเลยโอ้ข้างหน้าเป็นเขาเรียกว่าพระทุตังคะเจดีย์นะครับผมจะมียอดเจดีย์ลักษณะเนี้ยจะมีอยู่13องค์ซึ่งสื่อถึงทุตังควัต13ข้อนะครับผมก็คือเป็นกฎของพระธุดงค์นะแต่ตรงเนี้ย1 2 3 4 5 6 7ตอนนี้ผมเห็นอยู่7ยอดตรงนี้ต้องถอดรองเท้าด้วยฮะเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเนาะเฮ้ยเข้าได้ปะวะหรือว่าล็อกจากข้างในปะวะตอนแรกงงตั้งนานเปิดยังไงมันต้องเปิดวิธีนี้นะครับผมต้องล้วงเข้ามาในช่องนี้ก่อนนะแล้วก็มากดบริเวณนี้แล้วประตูมันก็เปิดโหตั้งนานไอ้ตรงนี้น่าจะพังแน่เลยเขาก็เลยต้องใช้ระบบแบบนี้ขึ้นมานะตอนนี้เข้ามาข้างในก็ต้องเดินบริเวณเสื่อที่เขาปูให้นะถ้าเดินบนนี้แล้วก็แหวงคอยอุ้ยร้อนร้อนร้อนมากตอนนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ครับผมตอนที่ผมมาเมื่อ2ปีที่แล้วนักท่องเที่ยวก็ยังไม่มาเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะปิดหรือเปล่าเนี่ยฝั่งนี้ปิดแต่ฝั่งนู้นเหมือนเปิดนะผมไม่รู้เขาจะให้ผมเข้าไปหรือเปล่านะชั้น2มีรูปหล่อและอัฐิครูบาอาจารย์
ว้าวสวยมากครับผมชมพระธาตุตอนนี้ผมต้องพูดเบาๆนะครับผมเพราะว่าเป็นเขตเงียบห้ามใจเสียงมาสูงขึ้นเรื่อยๆมาสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ขึ้นมาชั้น3แล้วว้าวเฮ้ยมีรังนกอยู่บนนู้นฮะนั่นเห็นไหมตรงบริเวณสีทองอ่ะมีรังนกเฮ้ยใหญ่อยู่นะเดี๋ยวขึ้นไปดูดีกว่าไอ้ยาใหญ่โอ้โหเยอะเยอะมากใหญ่จริงอะรังนกอันนี้ผมคิดว่านกตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าของรังแน่เลยฮะสวยมากค่ะวัดอโศการามคำว่าอโศกคือไร้ความเศร้าโศกนะครับตอนนี้ลมค่อยๆพัดมาหาผมอย่างช้าๆและที่ผมเหยียบตอนนี้ก็ไม่รู้สึกร้อนอะไรทั้งสิ้นไม่เหมือนข้างล่างชั้นแรกนะครับผมบริเวณนู้นอ่ะผมใช้เท้าเหยียบบนลงบนกระเบื้องไอ้สีส้มร้อนมากร้อนจนผมต้องโอ้ยอธิบายไม่ถูกตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นสูงสุดแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าเราไปจุดชมวิวบริเวณชายฝั่งทะเลกันนะครับผมขึ้นมาบนนี้ไม่มีใครเลยสักคนนะครับผมแต่ว่าเห็นรองเท้าของนักท่องเที่ยวท่านอื่นถอดบริเวณที่ผมถอดรองเท้านะครับผมจะมีอยู่3คู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่พอผมเข้ามาบริเวณนี้ไม่มีใครสักคนเลยมีแค่ผมคนเดียวมีรองเท้าอยู่ประมาณ 2-3 คู่นะแต่เข้าไปข้างในไม่มีใครเลยสักคน
เออวันนี้วันพระที่ว่าก็เลยมีผู้คนสวมชุดสีขาวมาปฏิบัติธรรมกันนะครับผมเฮ้ยอะไรทะลึ่งครับทะลึ่งทะลึ่งแล้วตอนนั้นเคยเจอ10กว่าตัวล้อมผมอะตอนนั้นอะผมเคยมาครั้งนึงอะแต่ผมมีเทคนิคนะอย่าวิ่งไงเนาะต้องทำทีเหมือนสู้กับมันอะเวลาเราปุ๊บมันจะตามไงใช่ใช่ตอนเราต้องอย่างเงี้ยถึงนิ่งแล้วก็อย่าปุ๊บนะตามเลยดีไม่ดีตัวที่เงียบๆอะโอ้อันตรายตัวเงียบอะไอ้เฮานะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเงียบอะซ่อนร้ายถ้าเดินมาบริเวณนี้ระวังมากนะครับผมดุมากนะไม่มีตัวไหนใจดีสักตัวเลยตอนนี้ผมกำลังไปที่จุดชมวิวก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันยังเปิดอยู่ไหมถ้าปิดผมก็ต้องกลับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่อีกที่หนึ่งของสมุทรปราการเป็นสถานที่ในตำนานป่ะเส้นทางนี้เป็นทางเดินรถทางเดียวนะครับผมก็เลยไม่กล้าที่จะขับรถเข้ามาเพราะกลัวหาทางออกไม่เจอหรือไม่ก็บางครั้งก็กลัวที่จะทำผิดกฎจราจรทางนู้นจะเป็นทางออกแน่เลยนะจุดชมวิวผมคิดว่าน่าจะอยู่ข้างหน้านั่นน่ะซอย1ใช่ๆซอย1เฮ้ยมีหมา3ตัวนี่ว่ะระวังให้ดีครับต้องอยู่นิ่งๆเข้าไว้เพราะมีทางออกตรงนี้นี่ว่ะเอ้ยรู้สึกเหมือนครั้งที่แล้วที่ผมมามันจะยังไม่มีนะหรือว่าผมคิดไปเองตรงนี้นี่วะเราต้องคอยระวังมันครับผมอย่าไปกลัวมันบรรยากาศตรงนี้ร่มรื่นนะเอ้ยเหมือนหมาที่ผมเคยเจอเมื่อ2ปีที่แล้วไม่รู้ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าอยู่ข้างหน้ามันชื่อไอ้ขาวครับผมไอ้ตัวนี้ก็เห่าผมอยู่นะถึงแล้วปิดเวลา18:30ตอนนี้เป็นเวลา5:08ยังทานครับผมเมื่อก่อนน่าจะเคยเป็นร้านอาหารมาก่อนตอนนี้น่าจะปิดเพราะเนื่องด้วยโควิดนะครับผมโอ้สวยงามมากเมื่อก่อนบริเวณนี้มีน้ำท่วมถึงนี่นะพักเหนื่อยความจริงไอ้เส้นทางนี้เร
เราสามารถเดินทางไปบางปูได้นะครับผมแต่ว่าไกลเผลอๆก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าผมเคยเดินนะตอนที่ยังไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยใช้วิธีเดินเท้าแบบนี้แหละนะจากวัดศรีจันทร์ไปยังบางปูใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับผมโคตรเหนื่อยตอนนั้นโอ้เส้นทางนี้ที่เห็นเราสามารถวิ่งออกกำลังกายได้นะครับผมวิ่งไปทำทางนี้เลยนะครับผมคิดว่าช่วงประมาณเนี่ยเวลาประมาณเนี้ยจะเริ่มมีผู้คนมาออกกำลังกายบ้างแล้วนะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่เวลานี้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมยังไม่เห็นมีใครมาวิ่งออกกำลังกายเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นที่บริเวณวิหารโบสถ์ของวัดอโศการามอันนี้มีอยู่นะไกลนะไกลมากเลยนะถ้าเป็นคนอื่นนี่แบบทึ่งเลยว่าเฮ้ยเดินได้ยังไงอะไรยังไง